8:05 เรื่องเล่าเช้านี้การบ้านการเมืองเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีภาพบรรยากาศที่บรรดาผู้แทนของพรรคก้าวไกลเป็นหลักเลยนะค่ะรวมถึงท่านประธานรองประธานสภาใช่ไหมค่ะแล้วก็แต่ไม่มีประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านที่มารวมนี่เป็นบรรยากาศค่ะขณะที่ตัวคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานนี้หลังจากรับรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านก็ระบุว่าจากนี้จะหารือแนวทางกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาร่วมกันรวมถึงจะทำงานตรงไปตรงมารัฐบาลกับฝ่ายค้านสามารถจะทำงานร่วมกันได้ในบางเรื่องไม่จำเป็นจะต้องค้านไปทุกเรื่องขณะที่ในส่วนประชาธิปัตย์เมื่อวานคนประมวลพงษ์ถาวรเดชซึ่งถูกจับตาว่าประชาธิปัตย์ไม่มาเลยเนี่ยน้องไบทั้งที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านบอกได้รับแจ้งตอนเข้าประชุมวิปฝ่ายค้านค่ะว่าทางคุณประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านบอกถ้าว่างเชิญประชาธิปัตย์มาร่วมในงานด้วยซึ่งผมก็ได้ขอโทษไปแล้วว่าสสส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดและเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพกันแล้วไม่ได้เตรียมชุดขาวปกติมาร่วมพิธีขณะที่ประเด็นหนึ่งก็คืออนาคตของพรรคก้าวไกลเพราะ25ธันวาจะต้องไปชี้แจงเกี่ยวกับกรณีคดีที่มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการเสนอกฎหมายก็ดีการหาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับกฎหมายอาญา112ก็ดีเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ประการใดคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานนี้บอกว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำไม่ได้เป็นความผิดตามที่ร้องแน่ๆซึ่งการเสนอกฎหมายจะไปถือว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรและรวมถึงคดีในที่สุดเป็นการร้องให้ยุติการกระทำนะฮะดังนั้นมันไม่สามารถไปไกลถึงเรื่องยุบพรรคได้ค่ะขณะที่เมื่อวานในส่วนของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์20ธันวาไปชี้แจงไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีการไต่สวน3ปากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกกล่าวหาคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ในฐานะผู้กล่าวหาแล้วก็มีคุณคิมประธานผู้ถือหุ้นไอทีวีคนพิธาก็ยืนยันมั่นใจได้ตอบหรือได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดในศาลรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งในเวลาต่อมานัดฟังคำสั่งวินิจฉัยคดีนี้แล้วนะครับ24มกราคมปีหน้าค่ะ24มกราคมปีหน้าก็จะได้รู้ว่าคุณพิธาจะได้กลับมาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อประเด็นกรณีคุณทักษิณยังร้อนแรงเดี๋ยวกลับมาครับ